คครับดูช่วยดูพี่เกมเราจะไปเล่นเกมซัมเมอร์อินมานาในพาร์ทที่10กว่าครับผมไม่เคยจำพาร์ทเลยจำไม่ได้โอเคไปทำเควสก่อนนะครับมาคุยเรื่องผ้าปิดตานะครับออซี่ มีอะไรให้ช่วยหน่อยออซี่เหรอออนโซก็ได้เอา มีอะไรล่ะนายมีผ้าปิดตาไหมมีแต่แว่นสายตาแต่ไม่ใช่ของโจรสลัดนะรู้ได้ไงเป็นของบรรพบุรุษนะเขามีสายตาที่ยาวมากเลยล่ะแน่ใจนะว่าไม่ใช่โจรสลัดแน่ใจสิแล้วนายคงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโจรสลัดที่มีผ้าปิดตาใช่ไหมในไดอารี่ของฉันมีชื่อแกมูปรากฏอยู่ผู้ข้ามชาคนที่สองการันติกนะแข่งแค่นั้นก็พอสำหรับฉันแล้วนะแล้วเราก็จะไปคุยเรื่องกระเป๋าด้วยนะครับซึ่งเด็กนั่นขโมยไปเจ้าชื่ออะไรนะลืมไปละเอาหายไปไหนอ่ะโอ้ยังไม่เปิดมั้งโอเคงั้นเรากลับเกาะก่อนแล้วหมาวิ่งบักหมาวิ่งไม่ไปเล่นบุญว่องแล้วหนูน้อยโอเคเอาไปกูเลี้ยงเองหมาบนเกาะนี่เดี๋ยวเลี้ยงเองแม่ไม่มีใครเขาให้อาหารกันเลยได้ไงปะโอเคเฮ้ยยังไงสวัสดีสบายดีไหมให้มันเป็นแบบนั้นแหละนะคลิตน่ะสุขห้างสร้างมาหลายพันปีแล้วนะตอนก่อนที่กิลดอสยังเด็กไม่มีอะไรแม้แต่มหาสมุทรคลิตก็โผล่ขึ้นมาจากโลกอะไรของแกวะเนี่ยโลกจอมพลนอกฟ้าเธอแปลกใจมากเลยตอนที่คลิตโผล่มานะมันเป็นที่รกร้างเรื่องมันคงจะยาวมากเลยว่าลองเล่าก็ได้นะที่ฉันจะบอกก็คือถ้าเกิดเธอเห็นขยะให้เก็บมานะครับมีเต็มไปอยู่บนเกาะ นี้นะความคิดดีนี่หนูเก็บมาเพียบเลยใช่แคปเด็ตมาจากที่นั่นนะครับเห็นไหมว่าเราอยู่ที่โมนาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตอนใต้ของที่นี่นะครับตอนใต้ของที่นี่เหรอมันมีอาคารอยู่เต็มไปหมดมันสกปรกมากเลยนะแล้วเขาก็บอกฉันว่าไม่อยากอยู่ในที่แบบนั้นเลยแล้วเธอคนนึงคงนึกออกสินะว่าเรากลับมาที่นี่หนูก็เดาได้นะนำขยะถังขยะมาด้วยนะฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าจะทำงานยังไงถังขยะทางตอนใต้เหรอทางใต้ของเมืองนี้นะครับงั้นเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวเลยแล้วกันนะวันนี้ขอกลับเกาะไปดูแลสวนแป๊บนึงที่สวนเราเป็นยังไงบ้างนะอะไรครับนักท่องเที่ยวอะหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอถ้าเกิดชนแล้วนะนาปโปร่วงข้างล่างทำไงโอเคกลับก่อนดีกว่าน้องกระเบนอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นเลยไม่อยู่มั้งต้องใส่โดนปลาโดนชาวบงทอดไปกินแล้วมั้งดู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 มาแย่วก็ไงดูโถต้นอย่างสวยมะพร้าวมีปูด้วยนะปลูกต้นมะพร้าวแล้วมีปู่ดีเหมือนกันเลยแทนที่จะให้เดี๋ยวอะไรนั่นต้นอะไรอ่ะเราต้นอะไรไปปลูกไว้เฮ้ยมีปูอีกแล้วเฮ้ยน้องต้นอะไรวะผมลืมแล้วเมื่อไหร่เขาจะออกดอกมาเอ้ยหมายถึงดอกผลมาให้เนี่ยต้องใส่ไหมร่วงใส่หัวนี่หัวแตกกันนะไหนดูเซยังไม่มานี่หว่าโอเคงั้นไปดูแลสวนก่อนนะส้มต้องการเยอะเหมือนกันเอาไปบูชาโอเควันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวขุดไอ้ตรงที่มันโตแล้วก่อนครับจะได้ลดทีเดียววิ่ง100เมตรมีเมล็ดเอาข้าวโพดแล้วกันนะเอาไว้ให้ลูกเจี๊ยบนะครับนี่อีกสวยเก็บมาต่อไปก็เอาข้าวโพดอีกสักอันนึงมีอะไรอีกไหมอันนี้อย่างอันนี้รถอีกอันหนึ่งก็เก็บได้แล้วโอเคอย่างั้นเราลดฝั่งนี้ก่อนแล้วพอนั้นโตเสร็จแล้วก็ลดหมายถึงเราก็ปลูกแล้วก็วิ่งอีกรอบหนึ่งโอเคน่าจะประมาณนี้มีอะไรโตอีกบ้างไหมโอเคงั้นเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแปลงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบชิวๆครับชิวๆโอเคโตที่เหลือโบกันมา
มาแล้วครับน่าจะมีกระต่ายอยากเลี้ยงเจ้าสตีฟโถไก่น้องไก่เราตัวเบลอเลยอย่าน่าเสียดายเอาไปทีนี้ก็ลด2ต้นแล้วก็วิ่งไกลหน่อยนะจะทันไหมนะต้องลองดูไปสบาย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 อุ๊ยอันนี้โตเวรกรรมอันนี้ก็โตไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงอันสุดท้ายรอดโอเคได้หมดอันนี้โตข้าวโพดอย่าแล้วก็แครอทด้วยปลูกอันนี้แล้วกันเหลืออย่างละหนึ่งละเอาไปแล้วก็แครอทอีกการหนึ่งเก็บมาทีนี้ก็เมล็ดทานตะวันแล้วกันแล้วก็ลดอีก2แปลงไม่มีปัญหากระโดดไม่ได้ด้วยต้องเดินเอาน้ำมันหนักล่ะไปอาบน้ำน้องไก่หน่อยถึงวะเอาอาหารเอามาโถยอ่ะข้าวโพดกินซะนะกุ๊ก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 โอเคทีนี้ก็เก็บของป่ากันดีกว่าว่าจะซ่อมหาเชือกกับตะปูนะตะปูผมเห็นว่าตรงร้านของชื่ออะไรนะอาคาจินนะครับมีขายอยู่นะครับไม่รู้แพงกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าเรายังคราฟไม่ได้นะครับในนี้ล่ะโอ้โหโล่งใช่แอปเปิ้ลเอาหวานนานๆออกทีไว้ตรงนี้2ลูกเนี่ยเชอร์รี่นี่ไม่มีโผล่มาเลยนะตัดทิ้งซะดีมั้ยเนี่ยแต่มันสวยดีไงเอาเมล็ดมาโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยใช้ไม้อ่ะเพราะว่าผมตัดต้นไม้ไปกอนึงตรงเนี่ยตรงล้อมหินเนี่ยเมื่อพาร์ทไหนไม่รู้แล้วก็เอาไปใส่ไอตรงเล้าหมูตรงโน้นครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ต้องการก็ยังไม่ต้องตัดแล้วกันเนี่ยมันไม่คิดจะให้มันเลยล่ะวิ่งทะลุได้เลยล่ะเอาวะเอาวะเฮ้ยนี่ไงเออเฮ้ยจะมาตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะครับมาวะครับโตไวจัดถ้ามันโตไวแบบนี้จะปลูกบ้างเฉยตรงโน้นล่ะปลูกพร้อมกันทำไมไม่ขึ้นมาพร้อมกันฟะมันได้น้ำไม่เหมือนกันล่ะเฮ้ยเร็วให้อาหารปูน้องปูเอาหอยไปกินไหมพี่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเฮ้ยลูกหัวได้ด้วยเย้ so cute เหมือนน้องหมาเลยโอเคตรงนู้นมีกล่องไปเอาซะหน่อยแล้วกันครับนานๆทีจะออกมาเดี๋ยววันนี้ไปดำน้ำเล่นกันดีกว่ามีที่ดำน้ำอยู่หลายเกาะเหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าตรงไหนบ้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเชือกแล้วก็ทำเล้าหมูวันนี้ด้วยนะครับต้องทำให้ได้ต้องสำเร็จไม่สำเร็จเราจะไม่ตัดพาร์ทแล้วก็ไล่ทำเควสด้วยวันนี้ต้องดำเนินเรื่องเควสหลักบ้างแล้วจริงๆก็เล่นเนื้อหลักเควสหลักบ่อยอยู่นะโอเคบายลุยเราไปทางอีบ้างแล้วกันครับทางนี้เราเคยมาหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้ละลองไปดูเดี๋ยวก็รู้เองนะลองไปเรื่อยๆนะถึงไหนถึงกันอยู่ละน้ำมันเต็มถังโอเคเผื่อจะเจอบ้านของน้องนาโปโปบ้านนะโดนใครมาทิ้งไม่รู้มาอยู่นี่เฉยเลยเฮ้แล้วก็เดี๋ยวพี่คุยกับไอ้บ้านนั่นเนี่ยจะมาซื้อที่บ้านเราฝันเถอะแกซื้อแล้วฉันจะไปอยู่ไหนนะคิดหรือว่าคฤหาสน์จะแลกกับเกาะได้มันแพงกว่าการริบลิ่วนะเว้ยแย่ได้เงินด้วยวะฮะเอาวะ1เหรียญนะคุ้มอยู่ครับนั่นกล่องอะไรอ่ะไม่ใช่นั่นเรือนี่หว่าที่ไหนวะเนี่ยโหกล่องเทียบเลยกล่องทีนึงโอเคแป๊บนึงไล่ชนกล่องก่อนเผื่อได้ลูกเจี๊ยบมาเพิ่มอุ๊ยตกใจกาเฟนตรงนี้ก็มีเหรอไหนเจ้าถิ่นล่ะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยตรงนี้มีอีกรอบเกาะโอ้หลายตัวซะด้วยนี่อะไรจดหมายก็โอเคเฮ้ยอะไรวะน่ะมันคืออะไรวะเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาดูในกล่องหน่อยนะครับเก็บกล่องหมดละอ้าวนี่มันตรงที่อาคาจินอยู่ปะวะไม่ใช่นี่หว่าใช้จอบขุดได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้แหละอันนี้อ่านไปแล้วนี่มีเหยื่อให้ด้วย
อ้ายนี่ไงมะพร้าวแย่เฮ้ยเอาอาหารไหมโทษทีพี่ไม่มีอะน้องตรงนี้มันตกได้ไหมปลาไตยินปลาระดับเบื่อชีพไม่มีอัพเกรดเป็ดบ้างเหรอเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเอาไปขายออนโซขายโคตรแพงนั่งชิลด้วยนะมันเหมือนกล่องเพลงมากกว่าทีวีนั่นแหละโอเคถ้าเกิดเปิดนะเก็บดอกไม้ได้โอเคเอามาไปต่อครับลุยนาโฮเออไม่ใช่นาโฮปลาปลออยู่ไหนวะไปทางเหนือมีกล่องอีกแล้วตรงนั้นมีที่ตกปลาด้วยเดี๋ยวเราไปดูหน่อยครับเผื่อเรามีเหยื่อและเบ็ดพร้อมนะเป็ดไม่พร้อมแล้วก็ครับได้เรามีเมล็ดไหนวะที่ปลูกไอ้ที่ตกอยู่ตรงนั้นจะละไปยืนบนทุ่นเลยนะไหนตัวอะไรลองดิยากไหมเออนับโปรคอยเชียร์ด้วยโอ้โหรายการนี่ปลาธรรมดาหรือไงเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆก็นิ่งซะงั้นหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามันมีค่าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวอ้าวเราใช้ไอ้นี่ด้วยเหรออืมนั่นแหละโอเคขึ้นเหนือในทางนู้นไปมีเกี๊ยวกล่องชนเข้าไปเผื่อได้ลูกเจี๊ยบเพิ่มนะผมขับชนกล่องมั้งถึงได้ลูกเจี๊ยบมามันเป็นกงลูกเจี๊ยบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าปกติแล้วก่อนหนึ่งมันให้เลี้ยงกี่ตัวกันนะนี่บ้านใครวะไอออนเกาะเหล็กเหรอที่นี่มีมะพร้าวบานเลยน้องเก็บไม่ได้ล่ะเอาหอยมาจะไปเลี้ยงปูที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเจ๊บอีกแล้วไหนวะอย่าให้รู้นะกูเก็บน้ำผึ้งชิวไปฮะขอนมีดอกไม้บานเลยบานตอนกลางคืนด้วยสุดยอดปะล่ะไหนวะหลอนเสียงลูกเจี๊ยบอยู่ไหนอ่ะมันร้องอยู่นั่นแหละอยู่บนต้นไม้เหรอเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยนกฮูกเลยไหนวะนกฮูกนี่ไงนกฮูกโอ้ยเลมอนเออลืมปลูกนกฮูกอ้วนน่ารักแล้วลูกเจี๊ยบอ่ะลูกเจี๊ยบอยู่ไหนน่ะเอานี่ไงเก็บไปได้ไหมเนี่ยเอาไปแม่อยากจะเก็บกลับบ้านแล้วเกินขโมยแม่มเลยใครอยู่บ้านครับเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดได้ด้วยอ่ะโอ้โหเต็มเลยเว้ยให้ไปยังตัวนี้ให้แล้วโอเคขอเล่นหน่อยเย้เอ้ยแมวหมานี่หว่านี่ก็แมวไอ้บ้าเฮ้ยมีกล้วยด้วยเดี๋ยวมันเป็นต้นมันเป็นต้นมะพร้าวไม่ใช่เหรออันนี้เก็บไปยังเก็บไปแล้วติ๊กถูกโอเคนั่นอะไรอ่ะต้นกล้วยเหรอทำไมมันออกมาจากต้นมะพร้าววะเดี๋ยวกล้วยบ้านไหนออกมาจากต้นมะพร้าวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปปลูกจะได้ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยวะเนี่ยโอเคไปดีกว่าตึ้งขอนอนสักคืนก่อนนะครับ4 ทุ่มแล้วลืมดูเวลาชุบโอเคสลิปอย่าขอตื่นเช้าสัก5-6 โมงเนี่ยนั่นเช้าแหละโอเคทางนู้นมีที่ตกปลาไปดูหน่อยครับตัวลายแต่เราไม่มีเหยื่อมั้งเรามีเบ็ดอยู่มั้งไหนดูซะแม่ออกกันมาแต่เช้าเลยนะนักท่องเที่ยวไม่หลับไม่นอนหรอครับปลาดุกแมวปลาดุกไปตกที่อื่นก็ได้
ลองไปเอ็นดูนะตอนนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคริมขวาเฮ้ยนี่ไงกล่องลูกเจี๊ยบสุดยอดได้ลูกเจี๊ยบมาแล้วเย้ yeah. ทีนี้ก็ไปเลี้ยงที่บ้านนะครับกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันเราไปดูตรงนี้หน่อยก็ได้ครับกล่องมันดีเยอะว่ะขอหน่อยแล้วกันนะของไม่พังใช่ไหมเรือเนี่ยชนกล่องเนี่ยชนปุ๊บเก็บปั๊บสุดยอดเลยนาโฮเก็บให้ป่ะไม่ใช่นาโฮนาโปโปเมื่อกี้เรือดิฟจะเห็นป่ะอุ้ยที่นี่เกาะใหญ่ใช่จริงด้วยงั้นเราก็ไปเอสเพื่อกลับบ้านนะแล้วเดี๋ยวมาทำเควสเอาลูกเจี๊ยบไปเก็บก่อนนะครับพอเข้าเกาะปุ๊บลูกเจี๊ยบหายเลยผมก็ตกใจก็ลูกเจี๊ยบตกน้ำไปแล้วโอเคตึ๊ด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 มาแล้วอุ้ยนี่ไงเอาลูกเจี๊ยบเข้าบ้านไปแล้วตึ๊ด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 มารดน้ำด้วยโอเควันนี้มีต้นไหนโตบ้างนะหัวโอเคจ้าดูแลกันดีๆนะน้องเอาอาหารไข่ครับผมเมาว่ะเอาไปกินตึกตึกโอเคมีต้นไหนใกล้จะโตแล้วบ้างมีนี่โตเก็บมาทำไมมันพุ่งขึ้นมาเหมือนเนี่ยอยากกับใบไผ่หมดแล้วเนาะอันนี้ด้วยลืมเห็นอย่าโอเคฟักทองแล้วกันอันนี้ก็อีกทีเดียวอันนี้เยอะอยู่โอเครถสีดำแปลงนะครับอันนั้นโตแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะแถมมาขุดเก็บมาทีนี้ก็โผล่จับไปแล้วก็รดน้ำซะต้องวิ่งไกลหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรเย้ถึงสบายเบื่อถ้าเจอเรียบร้อยวันนี้ทำฟาร์มเดี๋ยวลืมปลูกอันนี้เหรอเนี่ยต้องรดใหม่กันดิโอ้แล้วฝนไม่ค่อยจะตกด้วยถึงน้ำจะมี4บ่อแต่มันก็หมดได้นะเฟ้ยลูกเจี๊ยบอาบน้ำไหมมี นี่ล้างน้ำล้างให้ทั่วสุดยอดหมดแอปเปิ้ลเดี๋ยวลูกแดงแจ๋นะทำไมไม่มีลูกเขียวแล้วค่อยแดงนะเนี่ยโอเคทีนี้นั่นมีอีกไปเอามาแอปเปิ้ลอันนี้2ลูกแน่ขอบคุณนะเย้ขอบคุณครับตันแรกก็ไม่มีว่าจะปลูกเอ้ยหมายถึงว่าจะสร้างเล้าหมูนี่วะเดี๋ยวทำเชือกก่อนนะเชือกทำไงวะเชือกอยู่นี่ทำได้แล้วนี่โอเคสบายหรือเราต้องการแค่อันเดียวนะครับเรามีอยู่อันหนึ่งแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วด้วยเราต้องการเชื่ออีกแค่อันเดียวเท่านั้นเราก็ต้องทำเอ็นก่อนแล้วก็ไปทำเชื่ออีกทีหนึ่งมา modify ครับได้เลยล่ะเอาจากตายเรียบร้อยทีนี้ก็ทำเอ็นเพิ่มแล้วอะไรอีกดีอ๋อแล้วนี้มาทำอะไรไอ้นี่เหรอแล้วก็ไม่บอกไอ้เราก็ไปซื้อมาโถขวดนี่ไปทำอะไรวะมาใส่ซื้อลองดูอ๋อน้ำมันไม่ใช่ขวดดูแต่รูปไม่ได้ดื้อบานหมดแล้วใช่ป่ะโอเคตะปูเรายังคราฟไม่ได้นะนายเอาไปใส่ก่อนซะจะได้ครบๆนี่ไงทีนี้เราขาดตะปู5นะครับแย่ไม่มีเลยเหรอลูกมะพร้าวมีวะต้องไปไล่เตะไหมเนี่ยง่ายไม่มีปลูกมันไอ้นี่ดีกว่าเลมอน
เลมอนเลมอนเลมอนมันต้องเดี๋ยวโอเคต้องอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้จะสร้างโอเคเลมอนนะเอาปลูกไปได้เต็มงานเข้าแล้วเดี๋ยวเวลาถางต้นไม้อีกแล้วเด้ตอนนี้เห็นแล้วปล่อยสวยๆไว้นะครับ3ต้นนี้นะนี่แล้วกันอย่าอยู่เลยมันแออัดมันแออัดขยายพื้นที่หน่อยโทษทีนะทรัพยากรมีค่าเราต้องขยายขยายโอเคจะปลูกให้ใหม่จะปลูกให้ใหม่หน้า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 โอ้ยไอ้ข้างๆต้นเบลเลอร์เลยเว้ยดูท่าของหน้าไม้เยอะหน้าดูลงมาเมล็ดอ้าวเปลี่ยนต้นเหรอเอาเหนื่อยเฉยไม่เป็นไรขออีกต้นนึงโอเคมันให้เท่ากันดีกว่ากินอะไรดีวันนี้กินกล้วยไหมสุดยอดแทนที่จะมาปลูกเอาไปกินซะงั้น ลืมคิดไม่เป็นไรโทษทีกล้วยปลูกข้างบนไม่ได้ต้องปลูกในทะเลทรายด้วยหมายถึงในไอ้นี่นะครับพื้นทรายเรียบร้อยนะสุดยอดเลยเย้ทีนี้ก็มันไม่เหมือนกันดีหว่าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่กล้วยหรอบานาน่าก็กล้วยดีหว่าแล้วทำไมต้นกล้วยผมจำได้ว่าผมจำได้แล้วต้นกล้วยผมปลูกตรงนู้น3ต้นนะทำไมมันออกมาเป็นต้นมะพร้าวอ่ะแล้วต้นนี้ไม่คิดจะออกผลมาให้เลยล่ะแปลกเว้ยโอเคไปดีกว่านะโปรกลับกระรอกไปทำเควสลุยโลด3โมงแล้วไงครับไม่เกรงใจใครอยู่แล้วโอเคไปทำเควสนะครับไปคุยยาวอยากได้ไอเทมมงไอเทมใหม่บ้างอ่ะสกิลตะปูน่ะมีใครสอนผมได้บ้างไหมหมายถึงสร้างเอาน่ะเหล็กผมมีเยอะมากไม่อยากซื้อหรือเสียได้ตังค์เดี๋ยวต้องไปคุยกับอาคาจินดูนะไม่รู้ว่าเธอมีแบบแปนตะปูให้บ้างไหมตะปูนี่ต้องใช้แบบแปนไหมโอเคเดี๋ยวขยะไปทิ้งด้วยมาแล้วเอาไปรีไซเคิลมันรีไซเคิลชึบมาทางนี้ตลอดเลยทางนี้สิแล้วก็เดินขึ้นกระไดถูกต้องไอ้เจออะไรข้างล่างนั้นมีปุ๋ยเปื่อยอะไรให้บ้างยังดูเหมือนเก็บไปแล้วมันจะไม่มีอะไรมาให้เอ้ยเรามีค้อนดีกว่านี่ไงทุบได้ครับปุ๋ยทุบไปดิครับทุบยับกองใหญ่ที่ยังทุบไม่ได้นะครับโอเคเหมืองทำปุ๋ยนะครับสุดยอดเลยมาเก็บปุ๋ยฟรีตรงนี้เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวรอโลแล้วค่อยปลูกใหม่เอาไม้ถึงค่อยเทใหม่ในรับหน้าแล้วกันนะปล่อยพื้นที่ว่างไปก่อนเก็บให้เคลียร์เราจะได้วางปุ๋ยทีเดียวนะได้มาบ้างแล้วเว้ยเหนื่อยซะงั้นกินอร่อยดีมะพร้าวแล้วกันอ่ะเพิ่มหน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรเอาไว้วิ่งอย่างเดียวพอมาแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยนะเห็นมานานกูเก็บไม่ได้เห็นมานานแล้วเห็นมานานแล้วกูเหนื่อยอีกแล้ววันนี้ขออาหารดีๆนี่แล้วกันโอเคนี่ไงใช่ป่ะเครื่องรีไซเคิลเย้แล้วทำไงอ่ะหรอทั้งไหนวะดูยังไงวะดูแผนที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เวทนาโฮนี่ไงไหนแผนที่ก็อยู่ในนี้อยู่ตรงไหนของทางเหนือผมดูไม่รู้ว่าอันไหนเหนืออันไหนใต้วะไม่ใช่อันนี้เหรอหรืออันนู้น
เนื้อคาจินเราช่างมันก่อนแล้วกันทำเฟซหลักก่อนนะนานแล้วนานแล้วรู้สึกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปคุยทีเดียวนะเพราะว่าเราจะซื้อนี่ด้วยทับปูโอเคเยี่ยมน้าส้มฟรีครับเอ้ยมีรังผึ้งด้วยขอหน่อยแล้วกันนะมาซามี่หนูมีอะไรอยากคุยกับคุณหน่อยโทษทีนะครัวตอนนี้ฉันยังไม่ว่างโดนงอนเฉยเลยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะฉันรู้ฉันขอโทษนะไว้กลับมาใหม่แล้วกันหนูเอาของว่างมาให้ด้วยนะเอาอาหารรอแม่มเลยแล้วก็มีชายามบ่ายด้วยนะหอมๆเลยเธอซ่อนไม่มิดหรอกนะเด็กน้อยมาสิหนูขอโทษนะที่พูดกับคุณไปแบบนั้นอ่ะทำนึกผิดนะความดื้อร้านทำให้ฉันรำคาญแต่ก็ฉันยอมรับคำขอโทษนะอย่าทำอีกก็พอละได้เลยแต่หนูอยากจะคุยกับคุณนะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยล่ะไหนว่ามาสิหนูเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียกตัวเองว่าฟินเธอบอกว่าเป็นอีลิตอีลิตเหรอในมาลาเหรอมันแปลกมากเลยมันแปลกยังไงล่ะเราไม่เคยรู้เรื่องของคนพวกนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้นะพวกเขามาจากนครอันห่างไกลทางเทคโนโลยีและมีสังคมระดับชั้นสูงนะมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพวกเขาเรื่องราวเหรอมีเรื่องราวเรื่องนิทานอะไรเงี้ยแหละเรื่องราวเล่าขานว่าเขาทำลายดาวเคราะห์ทุกดวงที่ไปเยือนโอ้โหเราต้องคอยเฝ้าจับตาดูพวกอีลิตแต่ฉันก็แก่แล้วแล้วงั้นหนูทำเองฉันไม่รู้สินะโคอาฉันว่าเธอยังเด็กเกินไปสำหรับเรื่องใหญ่แบบนี้นะอีลิตน่ะเป็นพวกอันตรายนะแซมมี่ให้หนูทำเถอะนะโคอานี่มันจริงจังแล้วนะหนูก็จริงจังเหมือนกันอ่ะไม่ได้อย่าเข้าไปยุ่งกับคนพวกนั้นให้ผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองอย่ามองฉันแบบนั้นสิหนูทำได้น่ะไม่ใช่ว่าเธอทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าเธอน่ะยังเด็กอยู่เด็กอีกแล้วล่ะหนูคอยช่วยคุณตั้งหลายอย่างนะและคุณก็คิดว่าหนูทำไม่ได้เพราะหนูยังเด็กอย่างนั้นเหรอมันตลกนะหนูไม่เห็นขำเลยมันตลกนะเพราะว่าสิ่งที่เธอพูดเหมือนกับที่ฮาคุพูดเลยหลายครั้งด้วยนะอะไรเหรอเธอก็เหมือนกับฮาคุนั่นแหละไม่ค่อยฟังใครแล้วก็ดื้อหัวชนฝาแล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยถึงฉันจะบอกว่าเธอไม่ควรทำแต่เธอก็คงไม่ฟังไม่จริงซะหน่อยเธอแน่ใจอย่างนั้นเหรอคุณยายของเธอน่ะก็โชคโชคห้าแล้วก็ออกไปอยู่ดีนั่นแหละฉันรู้ว่าพวกเธอน่ะเหมือนกันโอเคเธอต้องการจะออกไปผจญภัยในมหาสมุทรเพื่อค้นหาอีลิตว่ากำลังวางแผนอะไรอยู่แต่ถ้าเอาเรือไปมันจะไกลมากเลยงั้นเราไปขอความช่วยเหลือจากแคปเบตที่ท่าเรือดูสิอัปเกรดเหรอจากนั้นก็ล่องเรือในทะเลเพื่อหาคำตอบแน่นอน เธอรู้อะไรไหมครับคุณยายของเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเลยยิ้มแล้วก็พยักหน้าฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะเอาไปเดี๋ยวหนูจะไปทำอาหารมาให้กินบ่อยๆก็แล้วกันนะไหนเควสไม่มีแล้วเหรอของแซมมี่นี่เราจะจากลากันแล้วเหรอโอเคช่างก่อนไปคุยกับอาคาชินก่อนแล้วกันนะไปซ่อมหมายถึงไปซื้อตะปูนะตะปูตระปูไม่รู้ว่าเขาจะให้แบบอาคาเชียนไม่อยู่ประตูเปิดไปถึงประตูปิดร้านปิดเวรแท้แซมมี่ไม่น่าจะปิดนะเอ้กระต่ายสตีฟอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นหัวน้ำเงินนึกเหมือนใช่ปะวะหินทั้งนั้นเลย
เต็มแล้วเต็มอีกโอเคงั้นเราไปไหนดีวะฟ้าเวย์ตอนนี้มันไม่ค่อยมีที่ไหนเปิดทำการแล้วมันทุ่มหนึ่งแล้วครับไวมากเลยทุ่มหนึ่งแต่ทำไมมันยังไม่เปิดวะเนี่ยโอเคดีจะเก็บขยะแล้วกูจะไม่รู้จะไปทำอะไรตอนเหนือตอนเหนือมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยทางใต้อย่าให้รู้เลยโอเคไปนอนก่อนแล้วกันไม่อยากนอนโรงแรมเลยแม่งแพงเกินนอนบนเรือก็ได้วะมาสลีปเพลงจะสนุกอะไรขนาดนั้นโอเคไปเช้าแล้วเช้าก็ต้องมานั่งรอเวลาเพราะไม่มีร้านไหนเปิดเดี๋ยวจะไปเอากระเป๋าคืนกับเจ้าเด็กแสบนั่นแล้วก็ให้ปิดตาให้เขาด้วยนะเจ้าหนูเฮ้ยออกไปหิวละเซ่อาหารเช้าแกมันจะเกาะสดๆใหม่ๆไม่ฉีดยาปล่อยโตธรรมชาติหวังว่านายจะโตเร็วๆวิ่งไปไหนมานี่เจ้าตุกมีกี่ตัวพ่อจะให้ทั้งหมดเลยตรงนี้รู้สึกมันจะบั๊กมันค้างเรียบร้อยอ๋อไอ้กบเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะใช่ปะวะไอ้กบนี่เหรอที่เราเราทิ้งไปหมดเลยโอเคขยะทิ้งที่เจ้ากบนี่ได้เหี้ยเฮ้ยสตีฟเจอสตีฟแล้วว่าไงพักพวกเอ้ยอยากให้อาหารนายจังเลยอ่ะนายตัวอะไรไม่รู้เหมือนกระรอกผสมสีกับตัวอะไรสักอย่างนึงตามมาวิ่งตามมาวิ่งให้เร็วกว่านี้เดี๋ยวฉันจะพาไปหาเพื่อนนั่นนายเจอแล้วเจอเพื่อนนายแล้วเจอเพื่อนนายแล้วเห็นป่ะเราแป้วเห็นป่ะเราวิ่งเร็วให้มันเร็วกว่านี้หน่อยสิเพื่อนมากูพาไม่ตวงตามมาตามมาสิโอเคทำไมมีตัวนี้แค่วิ่งตามวะทำไมตัวนู้นมันไม่ตามผมมานี่สตีฟโอเคทำไมมันวิ่งตามวะทำไมมันเป็นตัวเดียวที่วิ่งตามผมวะแปลกดีเว้ยโอเคฉันพานายไปส่งที่นะบอกว่านายจะดูแลตัวเองได้เฮ้ยอัลโซนายมีอะไรขายบ้างนายไม่มีอะไรขายกันเหรอแต่ว่าฉันมีขายนะเซ่ฉันมีเยอะซะด้วยฉันเก็บปลาตีนมาให้นายอยู่ไหนวะนะเดี๋ยวนึกว่าขึ้นลาแล้วปลาโอ้ยสารเสียงเหรอน้อยจังอยู่ไหนวะผมตกมานี่หว่าผมกดเลยไปแน่เลยนี่ไงตัวเดียวเองโอเคเท่าทีตังค์ไม่เคยมีขอขายนายก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเอ้าไอ้นั่นไปไหนละเจ้าบ้านั่นเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นบูชาบูชาเย้ yeah. ขอเติมด้วยเพอร์เฟกต์อะไรมีอะไรเหรอเอาแค่ละต้องมาเดาอีกแค่ละเอาไหนลูกอะไรวะนั่นอ่ะลูกบอลนะฉันไม่คิดว่านั่นจะมีรูอยู่นะมันอยู่ตรงนั้นเสมอมาถึงอะไรดวงจันทร์เหรอจะบอกเนี่ยเหรอไหนงั้นเราไปคุยกับบลูกันบลูโอเคไหนมีอะไรขอถามหน่อยโบหนูอยากรู้ว่านาโปโปต้องการจะให้หนูทำอะไรน่ะได้สิเขาคุยกันรู้เรื่องนะไหนดูซิเธอบอกว่าบนเกาะของเธอน่ะมีเส้นทางที่เดินไปสู่ถ้ำที่เต็มไปด้วยแร่บางทีเธออาจจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะใช้ประโยชน์แล้วยังไงล่ะมันอยู่ในถ้ำเธอต้องสร้างเหมืองฉันว่ามันคงไม่ง่ายเลยนะสร้างเหมืองเหรอไหนโอ้อาคาจินนะครับอีกแล้วเหรอใช่เป็นความคิดที่ดีนะเอาล่ะงั้นไปขอให้เธอช่วยกันไปถามอาคาจินเกี่ยวกับเหมืองนะครับหน่อยดูซิจะได้ความคืบหน้าบ้างไหมนะเหมืองนะเหมืองทำไมขายแพงจังอ่ะโอเค
ตอนนี้เราอยากจะไปหาคาชินก่อนครับเพื่อหาตะปูครับเดี๋ยวได้คุยเควสด้วยเลยแล้วกันครับไปเควสรัวๆไปวันนี้ขยันวันนี้ขยันเฮ้ยกระต่ายน้อยเย้ ไม่มีตัวไหนวิ่งตามเลยมันจะวิ่งหนีหมดโอ้น้องน่ารักคึกคักเวลาเราเล่น ไอ้เป็นรูปสีหัวใจสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มเหมือนกับไข่มันจะออกลูกแล้วเอาไปให้เราเลี้ยงได้ไหมเนาะแต่มันต้องนั่นแหละก่อน เอ้ยคาจินหนูมีงานให้คุณทำละนี่หนูงานมาส่งถึงที่นะแต่หนูอยากจะได้ของอ่ะปิดทีวีเอาปิดแล้วกันนะดวงไฟตะปูตัวละ5บาทเดี๋ยวตัวละ16บาทเดี๋ยวคุยก่อนเผื่อได้ตะปูนะอาคาชินคุณรู้วิธีสร้างเหมืองไหมเหมืองเหรอครับมันอันตรายมากเลยนะหนูเข้าใจแล้ว ถ้ามีเหมืองเธออาจจะเอาแร่ที่ดีที่สุดขึ้นมาได้นะแต่มันอาจจะหมดเร็วอย่าใช้ประโยชน์จากมันมากนักล่ะนอกจากนี้ก็อย่าลืมขอบคุณมาลาด้วยล่ะหนูรู้แล้วนะนี่เป็นทางพิมพ์เขียวเพื่อสร้างเหมืองนะครับให้ง่ายจังขอบคุณนะอาคาจินเย้ คุณเป็นไอดอลของหนูเลยใช่เลยไปสร้างเหมืองครับได้แบบพิมพ์เขียวมาแล้วนะซื้อตะปูก่อนแล้วกันก่อนสร้างเหมืองสร้างคอกหมูก่อนแล้วกันสร้างกี่ตัวดีนะซื้ออีกได้ไหมโถยเราต้องใช้เท่าไหร่วะมันซื้อได้ทีละ5เองครับเอาเป็นว่าเราทำทุนคืนก่อนแล้วกันเอาไปขายของในตลาดแล้วกันลองดูที่ปลาเทวดาไปขายออนโซ่มันให้แค่34นะครับลองไปดูในตลาดนะเผื่อจะได้แพงกว่านี้นะครับหรือไม่ก็ไปดูที่ท่าเรือนะครับตรงแคปเป็ดว่าเขาให้เยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ไปดูหลายที่นะครับตรงไหนแพงสุดเราก็ขายคนนั้นจริงไหมใช่ตลาดจ้าอย่าเพิ่งวายนะจ้าพี่มาแล้วลูกค้ารายสำคัญคนอื่นน่ะมันไม่ซื้อกันหรอกมีแต่หนูเนี่ยซื้อคนอื่นมันเฉยๆเลือกปลาทั้งวันน่ะเอ้ากระโดดไม่ได้ล่ะโอ้โหจะทางลัดซะหน่อยเนี่ยต้องผู้ดีเดินลงกระไดเฮ้อพูดดีแป๊บเดียวมาแล้วร้านไหนขายปลาฟันนี่ไงอู้56เลยนะครับ56นะครับ56อย่าไปดูตรงคาเบ็ดดิทำไมออนโซ่นะให้ถูกจังนะไม่ชอบปลาตัวนี้เหรอเฮ้ยลืมไปคุยเรื่องผ้าปิดตากับกระเป๋าเลยไหนปลาอยู่ไหนวะปลาโอ้โห34พอกันครับไปขายตลาดแพงกว่าครับได้ทั้ง50กว่าเลยนะขายแค่เป็ดกับออนโซได้34นะครับโอเคต้องดูบางร้านนะมันไม่เหมือนกันนะมาแย้วหนูขายแล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วคุณล่ะมีอะไรขายหนูบ้างมิ้งขอสีซื้อให้น้องหนาปกเอ้ยน้องหมามานี่เจ้าด่างขอเล่นหน่อยไม่มีหัวใจขึ้นอ่ะเอาใหม่ไม่มีหัวใจขึ้นทำไมกันทำไมตัวนั้นมีทำไมตัวนี้ไม่มีหมาเต้นบูนวอล์กสีน้ำตาลมานี่ห้องไม่มีหัวใจเฮ้ยตัวนี้มีหัวใจครับมุ้งมิงไปเดี๋ยว ลืมตลอดเลยโอ้โหสาววิ่งมาทางนี้แล้วเชียวเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดร้านนะอย่าเพิ่งหนีมาแล้วชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้โทษทีเฮ้ยได้มาแล้วล่ะมันเป็นของแกนมูน่ะล้อเล่นใช่หรือเปล่านี่มันสุดยอดไปเลยชอบเสียงอันนี้จังตอนคุยออนโซ่ได้มายังไงล่ะ
เอเลติกให้มาน่ะเอเลติกเหรอเป็นนักแข่งเรือน่ะเหรอคงงั้นมั้งช่างน่าเกรงขามใช่น่าเกรงขามสิ่งนี้ไม่ค่อยมีค่านะแต่ก็ให้เพื่อตอบแทนแล้วกันนะไหนโหผ้าปิดตาแลกกับเชอรี่3เม็ดสุดยอดเลยมาโยเจอขโมยกระเป๋าเป้จากผู้หญิงที่ชายหาดหรือเปล่าใช่เหรอใช่เธอนั่นแหละแมวขโมยไม่จริงซะหน่อยไม่เชื่อเธอแน่ใจเหรออืมตอนที่เธอถามฉันก็นะฉันก็พบเป้ใบหนึ่งนะนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งฉันฝังมันเอาไว้เนี่ยอ้าวโถไปเชิญเต้ไปเก็บมาทำไมฉันว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับคฤหาสน์นะแต่ว่าเธอจะต้องมีพั่วก่อนพั่วเหรออ้าวได้แบบเป็นพั่วมาแล้วนะครับอ้าวสุดยอดเลยเอาไปใช้เลยครับอย่างนี้โอเคไปตามหากระเป๋าที่ถูกฝังเอาไปฝังทำไมวะนั่นอ่ะแม่เป็นหมาหรือไงหมาฝังกระดูกนี่แมวฝังเป้สุดยอดอ้าววอทไอเราคนนี้ก็ได้ของต้องไปคราฟหรอต้องคราฟแน่เลยไหนดูดินั่นไงเออให้มันได้อย่างนี้สิไอเราก็นึกว่าให้มาเลยโถเอ้ยไปปัดขวานจามหัวแบบเลย โอเคโทษทีนะพี่ครับวันนี้คงไม่ได้กระเป๋าเดี๋ยวหนูจะไปทำไอ้นี่ให้เดี๋ยวเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอัปเกรดหรอบ้านไม่ใช่หมายถึงร้านค้านะหิวข้าวมีอะไรหนูกินมั่งเอาถูกๆหน่อยหนูไม่ค่อยมีตังค์แต่เสื้อนี้มันก็กระไรอยู่มันแพงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะเอาเว้ยอย่างละ2นะเว้ยวันนึงมีแค่2อันนะครับไงโคตรพรีเมียมเอาดิโถใจมาแล้วก็จะไม่มาร้านนี้พักหนึ่งอ่ะเพราะหนูไม่ค่อยมีตังค์โทษทีนะพี่หนูเก็บขยะแป๊บนึงเก็บไปดิเยี่ยนะฮุนะฮุเฮ้อโอเคคุยเควสเสร็จเรียบร้อยนะเรากลับไปทำครัวก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ไว้ใช้ในส่วนของเราได้นะครับได้ไอเทมใหม่เลยนะเขาให้แบบแปลนพั่วมาเลยนะครับโคตรดีถึงจะไม่ใช่เควสมันก็เควสหลักหมดแล้วนะมันคุยกับทุกคนมันก็เป็นเควสหลักหมดแล้วมันได้ไอทองไอเทมอะไรมาพอสมควรนะครับเฮ้ยฝนตกโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเขาบ่อน้ำผมใกล้จะหมดแล้วนะตอนนี้เราก็มีน้ำใช้แล้วเรืออืดมากเลยอ๋อชนเกาะโอเคมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ต้องรดน้ำครับฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ฮึบฟรีสไตล์ต้นมะนาวไม้ฉันเขาเรียกนะเลมอนโตแล้วเลมอนเราปลูกตรงไหนไว้บ้างนะเดี๋ยวก็รู้เองอะนะโอเคนะโอ้โหเห็นมันโตแล้วก็ดีใจเอาไปน้องน้อยอีกตัวนึงอะตัวแม่เป็นไงวะนี่ไงเพื่อวันอะไรพี่เพิ่มอยู่กันยาวๆนะพี่อย่าเพิ่งจากกันไปล่ะให้เดี๋ยวตกใจนี่ก็ไม่โตเดี๋ยวเหนื่อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโอเคกินข้าวกินอะไรดีวันนี้อะไรให้อาหารเยอะสุดนี่เลยป่ะล่ะเต็มปิกนะครับเอาดิขยันอยู่แล้ววันนี้จัดไปโปกอะไรดีวะนี่แล้วกันนะได้มาพอดีเลยของฟรีเว้ยเอาไปอีกนะนี่โอเควันนี้ดีนะผลผลิตมันโตกันเยอะนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำนะครับพอเราปลูกเสร็จมันก็ลดน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องมาวิ่งโอเคปลูกวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะมันฟรีนะมันฟรีของฟรีใช้ไปก่อนของเสียตังค์เก็บไปก่อน ทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะนั่นน่ะแซ่มันฝรั่งอย่าเอาขุดมาคือมันฝรั่งหน้าตาเหมือนเห็ดเงี้ยไปแล้วโอเคแล้วก็อะไรอีกเพียข้าวโพดแล้วกันนะสักต้นหนึ่งแล้วอันนี้ก็ขุดข้าวโพดออกมาแล้วก็ปลูกต้นอื่นนะโอเค
คต้องฉุกเฉินเอาไว้สักต้นนึงนะเผื่อไม่มีเมล็ดให้พวกน้องลูกเจี๊ยบอ่ะโอเคดูลูกเจี๊ยบทำหน้าเลยหน้าโคตรมึนเลยเดินตามด้วยระวังเดี๋ยวก็โดนหัวหรอกศพไม่สวยนะจ๊ะโอเคหมดแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยเพอร์เฟกต์วันนี้มีเห็ดให้เก็บไล่เก็บเห็ดกันดีกว่าเห็ดจ้าเห็ดตรงนี้มีต้นหนึ่งนี่ไงเห็ดมาริโอฝั่งนี้จะมีอีกอันหนึ่งนี่ไงเฉยรู้หมดแล้วเฟ้มีเป้ามีข้างล่างอีกอันหนึ่งนี่มันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราได้ไข่มาฟองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทำซุปแล้วก็ไปขายเขา เราก็จะได้กำไรคืนถึงจะไม่เท่ากับที่เรากินไปเมื่อกี้ก็ตามโอเคพลังงานยังไม่หมดใช้ไปเรื่อยๆกันวันนี้ขยันทุ่มหนึ่งแล้วด้วยไม่เป็นไรอยู่ได้ยัง4ทุ่มต้อง4ทุ่มนะครับถ้าเกิดเกินเวลามันไม่ดีต่อสุขภาพนะจัดไปเดี๋ยวมันไม่ตื่นตอนเช้านะเดี๋ยวเวลาเราไม่มีทำนะน้องปูเอามาให้หน่อยโอเคนี่ปลาหมึกใช่ไหมมาท้าทายกันหน่อยเจ้าปลาหมึกว่าอุ้ยเดี๋ยวขยะเฮ้ยแบบนี้ครบแล้วเด็กเควสเรานี่ไงยังไม่มีกระทะป๋องฮัจจ์อ้าวเฮ้ยมันเปลืองเหยื่อกูนะเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นขาดเรียบร้อยมันก็ยังโกตีเหมือนเดิมบ๊ายบายว่าไงวันนี้มีไหมมะพร้าวมีไหมไร่เดินทุกต้นไม่มีเยี่ยมไปเลยกล้วยล่ะมันใช่กล้วยแน่หรือเปล่าเนี่ยโอเคช่างมันเฮ้ยยังไม่มาเฮ้ยทำไมนี่เดินผ่านไม่ได้เฮ้ยนี่ต้นสนหรือลูกโอ๊กวะอ่ะเจ้าตึ้งปลูกต้นไม้หมายถึงต้นปลาโอเคทำทุนแล้วทำทุนเอาไปขายออมโซ่ครับ35 บาทค่านะครับมีค่าเจ้ามาฮัจจ์เฮ้ยตัวนี้โหดใส่จะดาวทองแน่นอนดาวทองแน่นอนโอเคทำไมตัวนี้ค้างล่ะทำไมไม่ขยับทำไมไม่ขยับปลูกต้นไม้ดีกว่าเวลาเหลือตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้โอเคไปตัดตรงไหนดีฟ้าพิมพ์เขียวว่าจะไปทำไม่ดีดีกว่าเดี๋ยวขอตัดต้นนี้ก่อนสุดยอดฮะมีแร่ด้วยมีเห็ดด้วยลืมไปได้ยังไงทุบเต็มกระชังมันทุบไปก่อนหาเรื่องใช้พลังงานไอ้ทำไมไม่ให้ลูกแก้วหนูมางั้นเจ้ามาใส่ให้นะตรงนี้มีเหรอโอเคพอไปคุยลมซบปุ๊บเพลงดราม่าขึ้นเลยไปนอนอีก5 ที 4 ทุ่มลืมขึ้นในบูชานาโอนิโอหรือเปล่าช่างเหมือนกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตะปูเรามีกี่อันแล้วเฮ้ยพอดีเลยเป็นไงโอ้เฮ้ยนกคู่เย้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเว้ยสุดยอดเว้ยมีประตูจะกระโดดเข้าเอาสุดยอดเว้ยนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคราฟของนะครับโอเคฝันดีโอเคครับเลยเดี๋ยวลืม
อืมเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้อืมเดี๋ยวดิอะไรวะโอเคนี่ไงได้แล้วพั่วฮะไหนวะเดี๋ยวเอามายังเนี่ยมียังเนี่ยเดี๋ยวนะอืมครับแล้วทำไมไม่มีให้ใช้วะมันต้องจิ้มอันนี้ใช่ไหมไม่ได้ละมันแล้วกูคราฟยังสรุปเดี๋ยวดูในไอเทมเด้สรุปเราคราฟหรือยังไม่ได้คราฟดีกว่าเอา what เอาเฮ้ยเอาอะไรวะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะกูกดนะเนี่ยนะไม่มีอยู่ไหนวะไม่ได้เอาไว้ใช้เหรอมันเป็นเควสเหรอเอ้าโถเอ้ยเอาวะใครมี4ฟองนะครับโอเคครับเฟลเมื่อกี้โทษทีครับผมก็นึกว่าจะได้พั่วมาขุดดีๆซะอีกโอเคงั้นท่านนี้ผมขอจบที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวชาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย